เนื่องจากงานการทหารมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ปราบปรามกองกำลังติดอาวุธของกระบวนการแบ่งแยกดินแดนรายการแลหลังกับนายทัพกิตติเรื่องรัฐไทยกับไฟใต้การแบบทางการทหารสวัสดีครับผมพลเอกกิตติรัตนชายาอดีตแม่ทัพภาคที่4มาคุยกับเพื่อนๆในวันนี้ในเรื่องรัฐไทยกับไฟใต้นะครับรายการนี้ทำเพื่อความรักความหวงแหนและปกป้องต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และแผ่นดินเกิดตามแบบของนายอินผู้ปิดทองหลังพระผู้ทำความดีเพื่อความดีพระราชนิยมของรัชกาลที่9รัชกาลที่10คือทำความดีเพื่อความดีเราประสบนิกรไทยจะเดินตามเบื้องยุคคุณบาทสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาพูดเรื่องการทหารต่อจากคราวที่แล้วในการแก้ปัญหาไฟใต้งานการทหารเป็นงานหนึ่งของรัฐไทยในการแก้ปัญหาความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นอกเหนือจากงานสันติวิธีและงานพัฒนาเนื่องจากงานการทหารมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ปราบปรามกองกำลังติดอาวุธของกระบวนการแบ่งแยกดินแดนงานการทหารในที่นี้หมายถึงการบริการกิจการต่างๆการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆและการปฏิบัติการโดยหน่วยทหารหน่วยแบบทหารหรือองค์กรซึ่งไม่ใช่หน่วยทหารของรัฐเพื่อทำลายกองกำลังติดอาวุธและเพื่อ 1. ตัดตอนการบัตรและทำลายกองกำลังติดอาวุธของกระบวนการข้อ 2. ก็เพื่อปรับสภาพแวดล้อมให้สามารถที่จะพัฒนาทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมได้ 3. ก็เพื่อดำเนินการด้านอื่นๆเพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้ผลพลังอำนาจของชาติที่ถูกมองข้ามชาติต่างๆที่ยิ่งใหญ่หรือยิ่งเล็กมีเกียรติภูมิมีศักดิ์ศรีมีความน่าเกรงขามย่อมขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าพลังอำนาจของชาติประกอบด้วยอะไรนะครับพลังอำนาจของชาติประกอบด้วยพลังของทางเศรษฐกิจพลังอำนาจทางการเมืองพลังอำนาจทางสังคม
และพลังอำนาจทางการทหารงานหนึ่งในรัฐไทยในการยุติการก่อความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้คืองานการทหารดังนั้นจะต้องวิจารณ์อย่างถี่ถ้วนรอบคอบในการใช้พลังอำนาจทางการทหารของชาติเพราะทหารเป็นสถาบันที่คู่กับสถาบันชาติคู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์คู่กับสถาบันศาสนาตั้งแต่ก่อกำเนิดของชาติไทยขึ้นและในรัฐธรรมนูญทุกฉบับได้กำหนดหน้าที่ของทหารว่าอย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ได้กำหนดหน้าที่ของทหารไว้2ประการคือ 1. ทหารมีไว้ป้องกันประเทศ 2. ทหารมีไว้เพื่อพัฒนาประเทศรัฐไทยต้องไม่ลืมหน้าที่ของทหารทั้ง2ข้อที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญหมายถึงการใช้กำลังทหารที่ถูกต้องรัฐไทยต้องวิจารณ์ใช้องค์กรนี้จึงเรียกว่าซึ่งเราเรียกว่าองค์กรการทหารเราเรียกว่ากองทัพได้อย่างถูกต้องเหมาะสมภารกิจและทันเวลาเพื่อแก้ไขวิกฤตของชาติตามความจริงแล้วกองทัพเป็นองค์กรที่มีความพร้อมที่สุดมากกว่าทุกองค์กรในชาติเพราะกองทัพต้องปฏิบัติภารกิจที่ศักดิ์สิทธิ์คือป้องกันประเทศหรือป้องกันอธิปไตยของชาติกองทัพมีการจัดมีความทันสมัยและมีความเหมาะสมต่อสถานการณ์โลกและกองทัพเป็น CEO โดยเฉพาะแม่ทัพเป็น CEO มาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณคือเป็น CEO หลายพันปีมาแล้วแบบ CEO ในเมืองไทยเพิ่งได้มาใช้อย่างทุลักทุเลเมื่อไม่นานมานี้เองเพราะฉะนั้นสมัยนั้นคำว่า CEO กำลังฮิตนะในรัฐบาลนายกทักษิณกองทัพมีการจัดที่เหมาะสมและทันสมัยเป็นสากลมีการกำหนดเป็นหมู่เป็นเหล่าเป็นไปตามภารกิจและตามหน้าที่มีความสมบูรณ์ในตัวเองสามารถเคลื่อนย้ายไปปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องอาศัยองค์กรอื่นกองทัพมีพร้อมทุกอย่างนะตั้งแต่แพทย์ทุกอย่างนะไม่ต้องไปอาศัยองค์กรอื่นไม่ว่าเรื่องการเคลื่อนย้ายการส่งกำลังบำรุงการพยาบาลการติดต่อสื่อสารมีสายการควบคุมการบังคับบัญชาหรือ command and control มีช่วงการบังคับบัญชา span of command มีความชัดเจนในเรื่องอำนาจและหน้าที่ของตำแหน่งและบุคคลดังนั้นแม่ทัพจึงเป็น CEO ที่สมบูรณ์แบบสมัยจีนโบราณฮ่องเต้ยังยินยอมมอบดาบอัยสิทธิ์ให้แก่แม่ทัพซึ่งเป็นอำนาจสูงสุดในแผ่นดินในภารกิจปกป้องชาติและแผ่นดินเกิดและภารกิจที่องค์กรอื่นทำไม่ได้เพ
ภารกิจที่องค์กรอื่นทำไม่ได้ซึ่งข้อสำคัญอยู่ที่ผู้มีอำนาจได้บริหารจัดการกองทัพได้เหมาะสมแค่ไหนเพียงใดเท่านั้นนะครับตัวอย่างเช่นการแก้ปัญหาวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นวิกฤตสึนามิหรือปัญหาภัยพิบัติอื่นๆเนื่องจากกองทัพมีบุคลากรมีงบประมาณมีมาตรการการจัดการมีการติดต่อสื่อสารมีการรักษาพยาบาลมีการส่งกำลังบำรุงพร้อมด้วยตนเองนะและสามารถที่จะปฏิบัติงานภายใน24ชั่วโมงเป็นอย่างช้าและปฏิบัติงานยาวนานจนภารกิจสำเร็จหรือไม่จำกัดเวลานะครับนั่นคือเป็นภาพของกองทัพของชาติทีนี้เมื่อมามองถึงทางภาคใต้ภาคใต้ก็มีกองทัพภาคที่4เป็นผู้ดูแลปฏิบัติภารกิจสองอย่างตามรัฐธรรมนูญก็คือป้องกันประเทศและพัฒนาประเทศกองทัพภาค4รับผิดชอบ14จังหวัดภาคใต้นะครับตั้งแต่ชุมพรลงไปจนติดชายแดนไทยมาเลย์ปัญหาความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้รัฐไทยจึงต้องมอบงานการทหารให้กับกองทัพภาคที่4เป็นผู้รับผิดชอบเอาชนะขบวนการโดยเฉพาะปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นภารกิจปกป้องแผ่นดินเกิดขัดขวางขบวนการแบ่งแยกดินแดนป้องกันรัฐธรรมนูญมาตราที่1เป็นภารกิจหลักแพ้ไม่ได้ดังนั้นการมอบภารกิจรักษาความมั่นคงภายในให้กับกองทัพภาคที่4จึงเป็นเรื่องที่ถูกต้องและเหมาะสมเป็นไปตามหลักการเพราะกองทัพภาคที่4มีหน้าที่ป้องกันประเทศแนวชายแดนไทยมาเลเซียและตามแนวชายแดนไทยพม่าตามภารกิจที่ได้รับมอบจากกองทัพบกในการป้องกันประเทศนะครับเนื่องจากการบัตรภารกิจของทหารนั้นซึ่งเป็นต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นกลุ่มก้อนเช่นบัตรต่อกองกำลังติดอาวุธในป่าเขาหรือในหมู่บ้านแต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป้าหมายของทหารนั้นไม่มีเป้าหมายไม่มีนะเนื่องจากกระบวนการโจรก่อการร้ายเปลี่ยนยุทธวิธีในการต่อสู้ไปแล้วโดยขบวนการทำการฝึกคนเพื่อเป็นกองกำลังต่อสู้กับรัฐบาลเมื่อฝึกแล้วแทนที่จะตั้งเป็นกลุ่มก้อนเป็นหน่วยกลับมอบอาวุธที่มีอยู่ทำการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่กระบวนการกลับใช้บุคคลเหล่านั้นแยกกระจายอยู่ในหมู่บ้านคือฝึกแล้วให้อยู่ในหมู่บ้านครับไม่แสดงตัวเป็นกองกำลังในสภาพชาวบ้านธรรมดาอาวุธที่หามาได้ก็นำไปซ่อนไว้เพื่อรอการออกมาใช้ต่อสู้กับรัฐบาลในโอกาสและจังหวะที่เหมาะสมตามกลยุทธ์เขาใช้กลยุทธ์นะคือฝึกแล้วก็ปล่อยให้อยู่ในหมู่บ้านเป็นชาวบ้านธรรมดารอการดำเนินการโดยใช้มีกลยุทธ์ซุ่มซ่อนยาวนานรอคอยโอกาสนะเป็นกลยุทธ์ทั่วไปของขบวนการ
แบ่งแยกดินแดนหรือกระบวนการการก่อการร้ายในโลกนี้นี่พอใช้เป็นกลยุทธ์ที่เหมาเจ๋อตุงผู้นำประเทศจีนได้คิดขึ้นนอกจากนั้นเป็นการปิดปกปิดความลับความเคลื่อนไหวของกระบวนการแล้วยังเป็นการลดปัญหาค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพเมื่อไปอยู่ในหมู่บ้านก็เป็นทำตัวเป็นชาวบ้านธรรมดาก็ไม่ต้องมีการส่งกำลังบำรุงอะไรนะลดภาระการส่งกำลังบำรุงในกรณีที่อยู่เป็นหนุ่มก้อนเป็นกองกำลังติดอาวุธและปลอดภัยจากการปราบปรามของหน่วยฝ่ายทหารตำรวจอยู่ในหมู่บ้านแล้วมันก็ปลอดภัยนะครับดังนั้นในรอบปีที่ผ่านมาจะไม่มีการปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐบาลกับกองกำลังติดอาวุธทำให้ประชาชนบางกลุ่มไม่เชื่อว่าสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการกระทำของกระบวนการแบ่งแยกดินแดนเมื่อไม่มีการประทะในหมู่บ้านก็ชาวบ้านทั่วไปก็อยู่ในภาคต่างๆนะภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานก็นึกว่าไม่มีกระบวนการแบ่งแยกดินแดนไม่จริงความไม่เชื่อนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงอย่างใหญ่หลวงนะอาจมีผลกับต้องเสียดินแดนในสมัยเราท่านๆก็เป็นไปได้เป็นเรื่องใหญ่นะใหญ่เรื่องเล็กเนื่องจากเป้าหมายทางการทหารไม่มีมีบ้างแต่ไม่ชัดเจนดังนั้นจึงมีคำถามว่าการสั่งทหารจำนวนมากหลายกองพันลงไปปฏิบัติงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีความจำเป็นหรือไม่ทหารเหล่านั้นไปทำงานอะไรกันคำตอบคือทหารไปปฏิบัติงานรักษาความมั่นคงภายในซึ่งเป็นงานของตำรวจและกระทรวงมหาดไทยงานพลเรือนสวัสดีครับคุณรัตนาคุณพรชัยกิติเชษฐ์คุณกาญจนาเทศวิสารเพื่อนๆขอบคุณครับที่เข้ามาชมทักทายกันหน่อยนะครับซึ่งทหารที่ว่าไปทำงานการตำรวจแล้วก็มีงานคือไปทำงานควบคุมประชาชนและทรัพยากรซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของทหารนะครับประการที่สองก็คืองานพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรก็ไม่ใช่ทหารไม่ใช่เรื่องพิทักษ์ความปลอดภัยของชาวบ้านเป็นเรื่องของตำรวจหรือทางมหาดไทยการดูแลการบัตรตามกฎหมายหรือ law enforcement ก็ไม่ใช่หน้าที่ของทหารแต่ทหารต้องไปทำเพราะนั้นต้องใช้กำลังมากในชั้นต้นเป็นการตัดสินใจที่ผิดนะของรัฐบาลสมัยนั้นที่ให้กองทัพภาค1 2 3และหน่วยกำลังรบพิเศษลงไปทำงานในภาคใต้ทั้ง3งานนี้เป็นงานซึ่งสร้างความสันติสุขให้กับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้คืองานควบคุมประชาชนและทรัพยากรงานพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรงานการปฏิบัติตามกฎหมายนี่เป็นงานที่สร้างสันติสุขให้แก่ชายแดนภาคจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นงานของตำรวจและทหารต้องทำในสมัยนั้นโดยสรุปคือทหารต้องไปทำงานการตำรวจคือมีหน้าที่ต้องเป็นผู้ช่วยเหลือตำรวจนั่นเองงานหลักคือตั้งด่านตรวจรักษาความสงบในพื้นที่ควบคุมประชาชน
รักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐคุ้มครองพระไปบิณฑบาตเป็นต้นนะท่านรีดออกมาแล้วเป็นเยอะอะทหารไปอยู่ไม่ว่างหรอกจึงสรุปได้ว่างานการตำรวจที่ทหารต้องไปทำเป็นผู้ช่วยพระเอกนั่นเองนะครับในตอนต้นนะทหารก็แค่ผู้ช่วยตำรวจแต่จริงๆเป็นงานทหารนะครับเพราะนั้นงานทหารไปทำในชั้นต้นนี้ได้ทำลายโครงสร้างและขีดความสามารถของหน่วยทหารโดยทางอ้อมเพราะทหารมีหน้าที่ตรวจค้นทำลายปิดล้อมจับกุมนะแต่ไปทำงานในเรื่องของตำรวจในเรื่องของมหาดไทยก็เป็นการทำลายโครงสร้างของทหารแต่เมื่อทหารต้องไปเป็นผู้ช่วยตำรวจจะต้องปฏิบัติงานการตำรวจจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บังคับบัญชาจะต้องใช้ความรู้อบรมพิเศษแก่ทหารในเรื่องงานของตำรวจเป็นเรื่องไปตั้งแต่เรื่องตั้งด่านการตรวจค้นบุคคลในงานอื่นๆอีกเยอะรวมทั้งการควบคุมฝูงชนทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ทหารปฏิบัติงานผิดพลาดบกพร่องเป็นเงื่อนไขสังคมนำไปสู่การเสียชื่อเสียงของทหารและประชาชนทำให้ประชาชนเกลียดทหารเช่นเหตุการณ์ที่อำเภอตากใบเป็นต้นนะครับอำเภอตากใบก็ทหารไปปฏิบัติงานตำรวจทำให้เกิดการที่ล้มตายขึ้นดังยศที่ฝ่าคนเนี่ยอะไรนี่ก็ผิดพลาดบกพร่องที่เกิดขึ้นเมื่อหน่วยทหารไม่ได้รับการฝึกในเรื่องการควบคุมฝูงชนการเคลื่อนย้ายผู้ต้องหาซึ่งเป็นงานของตำรวจทหารจึงดำเนินการแบบทหารขาดหลักวิชาการที่ถูกต้องทำให้เกิดข้อบกพร่องที่ร้ายแรงเกิดขึ้นในครั้งนั้นนะครับถึงพวกเราคงจำกันได้แล้วก็เป็นปัญหาการเมืองด้วยนะเป็นเงื่อนไขทางการเมืองที่มีความสำคัญและพูดใช้แอบอ้างกันมาจนถึงปัจจุบันในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตมากมายแม่ทัพภาคที่4รองแม่ทัพภาคที่4และผู้บังคับกองพลทหารราบที่5เดือดร้อนต้องตกเป็นจำเลยสังคมมีความผิดในลักษณะบกพร่องหน้าที่ละเลยเลินเล่อและกรณีนี้สร้างความเสียหายให้แก่กองทัพอย่างมากข้อบกพร่องเกิดจากทหารไปทำงานนอกหน้าที่โดยไม่ได้วิเคราะห์งานที่ต้องปฏิบัติองค์ความรู้ขีดความสามารถของทหารวิสัยทัศน์ของผู้บังคับบัญชาต้องไม่ลืมว่าทหารทำงานทุกอย่างได้โดยต้องจัดให้มีการฝึกและอบรมก่อนทำงานจึงจะสำเร็จนะต้องง่ายก็ต้องมีการอบรมว่างานนี้ทำยังไงอะไรเนี่ยลักษณะนั้นงานจึงจะสำเร็จที่ได้พูดมาทั้งหมดผู้เขียนหรือต้องการที่จะเห็นว่า 1. ทหารไม่สามารถปฏิบัติงานหน้าที่ทหารได้เนื่องจากไม่มีเป้าหมายทางการทหารคือกระบวนการถืออาวุธเป็นกลุ่มก้อนเพราะเขาฉลาดเขาเปลี่ยนยุทธวิธีนะครับ2. ทหารต้องปฏิบัติเป็นผู้ช่วยเหลือตำรวจและปฏิบัติหน้าที่การตำรวจจึงจะต้องมีความรู้ในเรื่องการทำงานตำรวจเป็นเรื่องไปจึงจะทำให้ปฏิบัติงานของทหารได้อย่างได้ผลเป็นตามที่ต้องการ
นะครับทั้งหมดที่กล่าวเนี่ยมันเป็นเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายนะหรือป้องกันกระบวนการแบ่งแยกดินแดนซึ่งเกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีงานโดยสรุปก็มีงานอยู่3งานคือ1งานสันติวิธีคือการเจรจาต่อรองเพราะหัวกระบวนอยู่ในต่างประเทศและในประเทศอยู่ถึงยุโรปอยู่ในตะวันออกกลางอยู่ในอินโดนีเซียมาเลเซียและฟิลิปปินส์นะครับก็ต้องใช้การเจรจาเพื่อยุติการก่อการร้ายโดยถาวรสองใช้การทหารเพื่อปราบปรามกองกำลังการทหารนั้นก็ต้องใช้กองทัพภาคที่4ซึ่งมีวิธีการหรือมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนอยู่แล้วกลยุทธ์ของทหารในการปราบปรามการก่อการร้ายก็คือค้นหาทำลาย Search and Destroy และปิดล้อมตรวจค้นGordon and Search เพราะนั้นทหารก็ต้องทำอย่างนั้นแต่ที่ผ่านมาในสมัยนั้นสมัยที่ผมกำลังพูดนี่หมายถึงสมัยที่ปี2547เป็นต้นมานะครับกระบวนการมันฝึกคนแล้วก็ให้อยู่ในหมู่บ้านไม่ถืออาวุธเอาอาวุธซ่อนไว้พร้อมที่จะปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการซุ่มซ่อนยาวนานรอคอยโอกาสนะครับมาถึงโอกาสก็รวมกำลังแล้วเข้าตีเพราะนั้นในปี2547เมื่อวันที่4มกราคม2547มันก็รวมกำลังแล้วก็เข้าไปยึดอาวุธในกองพันพัฒนาที่4ย่อยร้องนราธิวาสได้สำเร็จแล้วตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงบัดนี้อาการในภาคใต้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังแก้ไขไม่ได้นะครับเพราะได้พูดมาตั้งยาวนานแล้วเพราะว่ายังไม่เข้าใจในเรื่องกลยุทธ์หรือการเอาชนะยังไม่ได้ทำตามแนวตามวิชาการและประสบการณ์ที่กองทัพและกองทัพบกได้มาเพราะรัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมากเกี่ยวข้องมาดำเนินการเองลักษณะนั้นในชั้นต้นแต่ตอนนี้ก็ค่อยๆแก้ไปนะเป็นรูปร่างขึ้นแต่ก็ยังไม่สำเร็จนะครับจะต้องไปทบทวน lesson learned หรือแนวทางที่ทัพภาคที่เคยทำมาสำเร็จแล้วในเรื่องการแก้ปัญหาโยนจีนคอมมิวนิสต์มาลายาและพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยสำเร็จมาเมื่อปี2532และ2535นะครับสมัยผมเป็นนายทัพภาคที่4สำหรับวันนี้ก็ได้เรียนให้เพื่อนทราบว่างานการทหารที่จะเอาชนะกองกำลังการก่อขบวนการก่อการร้ายหรือขบวนการโจมแบ่งแยกดินแดนนี่ทำอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เหลืองานอีกงานหนึ่งก็งานพัฒนาซึ่งผมจะนำมาพูดในโอกาสต่อไปนะครับมาคุยกับเพื่อนในโอกาสต่อไปวันนี้จิมมัว How are you? Are you in United States? จิมมัวครับเป็นพวกกันเขาเคยไปศึกษาปัญญาเอกที่ว
ลอนดอนนะรับราชการอยู่ในกระทรวงต่างประเทศสหรัฐจะมาหาผมเมื่อหลายปีที่แล้วก็เป็นเพื่อนกันมาคุยกันเรื่องการก่อการร้ายเทอร์ริสต์นะแล้วก็เป็นคณิตเป็นด็อกเตอร์แล้วยังคงรับราชการอยู่ฮะไม่เจอกันนานครับมีภรรยาคนไหนก็เป็นคนนิสัยดีมากฮัลโหลจิม how are you ฮานิตขอบคุณมากวัฒนาโกเมนีพวกเคยทำงานนัดสมัยทำงานตั้งแต่สุราษฎร์ตอนผมเป็นผู้การนะครับเขาเป็นเขาทำงานที่ตานีโทรทัศน์ช่างกล้องคุณแก้วการสวัสดีครับคุณยุติการชนะภัยสวัสดีครับและท่านอื่นๆมันก็ไม่ได้ทักทายนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากเรายังมีอีกตอนหนึ่งนะตอนจบของเรื่องรัฐไทยกับไฟใต้ในวันพรุ่งนี้นะครับตอนจบทั้งหมดมีอยู่6ตอนนะวันนี้เป็นตอนที่6แล้วก็ขอให้เพื่อนมีความสุขปราศจากโควิด-19 สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Sukh lom tha, sukh jai.